ขอพยัญพานแจ้งข่าวนะครับวันที่1มกราคมนี้ผมจะจัดงานไหว้ครูที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับจะมีพิธีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ไหว้องค์เทพทุกพระองค์แล้วก็จะมีการครับจุดเทียนเสริมชะตาชีวิตให้กับทุกท่านนะครับเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี2567พิธีจะเริ่มนะครับวันที่1มกราเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปผมจะจุดเทียนแท่งแรกนะครับเป็นการถอนกรรมถอนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดให้ออกจากตัวท่านเทียนเล่มที่2จะเป็นการยกดวงเสริมดวงให้เกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเรื่องการเงินการงานและก็โชคลาภนะครับสมาชิกที่สนใจสามารถฝากได้2แบบนะครับแบบที่1คือนะครับร่วมไหว้ครูค่าใบสีค่าผลไม้และร่วมให้ผมจุดเทียนแบบที่1มีค่าครู599บาทนะครับแบบที่2นะครับร่วมพิธีไหว้ครูนะครับมีค่าใบสีค่าผลไม้แล้วก็ให้ผมจุดเทียนนะครับ2เล่มรวมถึงผมจะส่งสร้อยคริสตัลเสริมดวงนะครับด้านการเงินโชคลาภไปให้1เส้นแบบที่2นี่มีค่าครู999บาทสมาชิกที่สนใจจะร่วมพิธีไหว้ครูและให้ผมจุดเทียนให้ก็สามารถติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับเพื่อส่งชื่อนามสกุลนะครับและที่อยู่เบอร์โทรนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เบอร์คอลเซ็นเตอร์ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยครับสมาชิกนะครับที่ลงทุนเสี่ยงโชคผมแนะนำให้มีกระจกพระราหูไว้ติดบ้านไว้นะครับเพื่อดึงดูดโชคดึงดูดทรัพย์นะครับก็สมาชิกเช่าไปได้เลยนะครับคนละ5บานบานแรกนะครับติดที่หน้าประตูบ้านดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคบานที่2ติดที่หน้าห้องน้ำนะครับดึงดูดเรื่องของการเงินบานที่3ก็ติดไปที่ห้องครัวนะครับเพื่อส่งเสริมเรื่องของการงานบานที่4ก็คือติดไว้ที่นะครับหน้าห้องนอนนะครับเสริมเรื่องของความรักบานที่5ติดไว้ที่เสาหรือต้นไม้หน้าบ้านครับส่งเสริมในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆนะครับถ้าใครไม่มีเสาไม่มีต้นไม้หน้าบ้านก็ติดเสาภายในบ้านภายในห้องของเรานะครับส่งเสริมในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะครับสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์แอดไลน์ไปนะครับแจ้งความจำนงขอเช่ากระจกได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับเป็นประจำทุกวันกับเลขนำโชคจากราศีรายวันเป็นรายการที่จะวิเคราะห์ตัวเลขดาวประจำวันดาวการเงินและดาวโชคลาภเพื่อให้ท่านผู้ชมนำไปประกอบพิจารณาในการลงทุนเลขหุ้นรายวันฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่22ธันวาคมขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายก็วันนี้มีลาวพัฒนาด้วยนะครับเลิกดีนะครับวันนี้เลิกบนเป็นทริโทเลิกล่างเป็นมหัตโนทริโทก็คือเลิกแห่งการร้องขอเลิกแห่งการขอพรให้มีความสำเร็จนะครับเลิกหลักเราวันนี้เป็นมหัตโนแห่งเลิกแปลว่าผู้มั่งมีผู้รุ่งเรืองนะครับก็ดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์การเงินดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์การเงินเลข6นะครับวันนี้ดีถีก็ดีนะครับทาสีก็หมายถึงประชาชนคนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงนะครับมีทั้งทาสีและทาสาวันนี้ทาสีนะครับก็เป็นมวลชนแล้วกันนะครับส่วนเลิกเด่นก็คือเลิกมหัตโนเนี่ยจะมีดีถีเป็นสุภะสุภะก็แปลว่าความอุดมสมบูรณ์ความยินดีปีดาแล้วก็ความสนุกสนานลื่นเลิงนะครับก็เป็นเลขที่ดีที่เหมาะแก่การลงทุนเพราะว่าถ้าเรามีกำไรถ้าเรามีโบนัสถ้าเราถูกรางวัลเราก็จะยินดีปีดานะครับการลงทุนก็จะสนุกสนานลื่นเลิงบันเทิงใจนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูดาวประจำวันที่ผมนำมาให้ไปลงทุนก็ไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนนะครับผลของเมื่อวานเนี่ยผมให้รูด 4-5 นะครับวันที่21ธันวาดูผังประกอบเลยต่อไปนี้ไปเนี่ยผมจะเน้นให้สมาชิกลงทุนเป็นเซตเป็นผังกันนะครับจันทร์ถึงศุกร์จะต้องลงทุนแบบนะครับเป็นเซตเป็นผัง20หุ้นส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้ท่านลงทุนนะครับฟรีสไตล์ตามสไตล์ของท่านเองเลยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็มีผังตัวเลขให้แต่ว่าจะไม่มีผังเปล่าเซตมาให้เสาร์ที่ท่านก็ลงทุนชิวๆนะครับลงทุนไปเบาๆส่วนจันทร์ถึงศุกร์เรามาลงทุนแบบเซตกัน
เมื่อวานมันพฤหัสบดีนะครับให้รูด4กับรูด5ไปดูเซตเช้ากันก่อนเลยเปิดมาที่นิกเกอิเช้านะครับ3ตัวบน1 4 3 2ตัวล่าง5 1ให้รูด4กับ5ก็เข้ารูด4บนเข้ารูด5ล่างเข้า2เด้งนะครับราวทีวี3ตัวบน4 8 7เลข4ไปอยู่หลักร้อยหลุดครับไม่เข้าข้างล่าง3 6ก็ไม่เข้าอีกเท่ากับราวทีวีเนี่ยหลุดไปนะครับจีนเช้า3ตัวบน7 3 3 2ตัวล่าง8 9จีนก็หลุดอีกนะครับต่อด้วยหางเสงเช้า3ตัวบน3 1 2ข้างล่าง6 9หลุด3หุ้นติดเมื่อวานผมต้องเข้าไปในกลุ่ม VIP กระตุ้นว่ามีหลายครั้งนะครับที่ผมทำงานมาโดยเฉพาะปี64เนี่ยสถิติเป็นแบบนี้เยอะมากหลายวันที่บางวันเนี่ยนะครับหุ้นเช้าเข้าทั้ง4ตัวนะครับทำเหมือนว่าจะดีจะได้กำไรเต็มๆแต่ว่าหุ้นบ่ายหุ้นเย็นหลุดกระจายเลยนะครับหลุดล่วงเลยนะครับหลุดกาวลูดเลยแต่ก็มีหลายครั้งที่หุ้นเช้านะครับเข้าตัวเดียวเข้า2ตัวหรือไม่เข้าเลยแต่หุ้นบ่ายหุ้นเย็นเนี่ยเข้ากระจายเข้ากระฉูดเลยฉะนั้นอย่าเพิ่งเสียขวัญแล้วก็อย่าเพิ่งเหมาว่าวันนี้บ่ายเย็นเราจะเสียนะครับเมื่อเช้าผมต้องเข้าไปกระตุ้นให้นักลงทุนไม่เสียฝันนะครับเช้าได้2เด้งที่นิกเกอิก็ถือว่ายังเก็บตัวแต่ยังเก็บตัวน้อยหน่อยไปต่อกันที่หุ้นบ่ายนะครับไต้หวันนะครับ3ตัวบน3 7 4เข้ารูด4บนครับ2ตัวล่าง4 6นะครับก็เข้ารูด4ข้างล่างอีกเห็นไหมครับเริ่มดูท่าจะดีแล้วครับจะมีแนวโน้มดีขึ้นแล้วไต้หวันนี่เข้า2เด้งบนล่างไปต่อด้วยหุ้นนิกเกอิถ้าโดยหลักการแล้วนะเทคนิคผมอะถ้านิกเกอิเข้า2เด้งเช้านิกเกอิบ่ายต้องลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่านิกเกอินี่แรงจริงๆเลยเข้าถึง2เด้งไปดูนิกเกอิบ่ายตามสูตรแล้วจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่า3ตัวบน0 4 7 2ตัวล่าง4 7เข้า4บนล่างอีกแล้วครับได้อีก2เด้งใครเชื่อเทคนิคผมนะครับได้นะดับเบิลขึ้นไปเลยเพราะคุณแทงเพิ่มมากกว่าปกติเท่ากับว่าหุ้นบ่ายนะครับเริ่มเห็นแววสดใสแล้วไต้หวัน2เด้งนิกเกอิ2เด้งเป็น4เด้งเข้าไปแล้วเกาหลี3ตัวบน6 3 0 2ตัวล่าง2 1หลุดแล้วนะกำลังชมอยู่ดีๆต่อด้วยจีนครับ3ตัวบน7 0 9 2ตัวล่าง6 5รอให้รูด4 5ก็เข้ารูด5ข้างล่างได้มาอีก1เด้งหางเสงนะครับ3ตัวบน1 1 3 2ตัวล่าง3 2หลุดเอาสักยังไงแล้วนะเข้าตัวหลุดตัวก็เท่ากับว่าเซตบ่ายดีขึ้นมานิดนึงกระเตื้องมานิดนึง2เด้ง2หุ้นแล้วก็1เด้ง1หุ้นแล้วก็หลุดไม่เข้าเลย2หุ้นนะครับไปต่อด้วยหุ้นนะครับเซตเย็นกันเริ่มจากลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์นี่ก็ออกประมาณช่วง4โมงเย็นนะครับ3ตัวบน518โอ้โหดูเหมือนจะดีนะ8ไปอยู่หลักร้อยซะนี่หลุดไป2ตัวล่าง2 4ไม่เป็นไรครับเข้ารูด4ข้างล่าง1เด้งต่อด้วยหุ้นไทยเย็นครับคุณไทยเย็นเนี่ยคุณไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยคุ้นเนี่ยคุณลงทุนไปเถอะเดี๋ยวผลออกมาเงินก็เข้าบัญชีเองอ่ะเพราะว่าหุ้นไทยเย็นสถิติดีมากมีเช้ามีไทยเช้าไทยบ่ายไทยเย็นทำไมผมถึงเลือกแค่ไทยเย็นมาอยู่ในผังเพราะผมทำสถิติไว้แล้วว่าไทยเย็นเนี่ยเข้าดีกว่าหุ้นไทยตอนเช้าเพราะเวลาการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าหุ้นมันจะแกว่งนะครับหุ้นมันก็ก่อนจะปิดตลาดเนี่ยนะมันเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันลงนะครับมันสวิงตัวมากเลยฉะนั้นทำให้เราหนาวร้อนไปด้วยแต่หุ้นไทยเย็นเนี่ยหุ้นใกล้จะปิดตลาดแล้วเนี่ยส่วนมากแล้วถ้าเช้าติดลบเนี่ยหุ้นตอนเย็นมันจะนะครับมันจะดีดตัวขึ้นมาบวกขึ้นมานะครับก็ทำให้เลขมันก็จะดีไปด้วยหุ้นไทยเย็นนะครับ3ตัวบน184 2ตัวล่าง47เห็นไหมครับเข้ารูด4บน4ล่างได้2เด้งแล้วก็ต่อด้วยหุ้นสิงคโปร์นะครับ3ตัวบน250เข้ารูด5บน2ตัวล่าง47เข้ารูด4ล่างอุ้ยวันนี้47มาเยอะจริงๆนะหลายหุ้นเลยแล้วก็สิงคโปร์ก็เข้า5บน4ล่างอีก2เด้งหุ้นเซตเย็นนี่นะครับเข้า3หุ้นติดกันแล้วได้2เด้งที่ไทยเย็น2เด้งที่สิงคโปร์ต่อกันด้วยหุ้นอินเดียนะครับภารตะนะครับ
ที่ดูหนังอินเดียแล้วก็นะครับวิ่งไปร้องเพลงไปนะครับพระเอกกับนางเอกหุ้นอินเดียนะครับ3ตำบล510โอ้โห5ไปอยู่หลักร้อยข้างล่าง79หลุดไปเฉยเลยไม่เป็นไรครับปิดท้ายด้วยหุ้นอียิปต์นะครับหุ้นฟาโรห์ของเรา509 5ก็ไปอยู่หลักร้อยอีกแม่อ้าวแต่มีข้างล่าง47มาอีก1เด้งครับถ้ากับว่าหุ้นเซตเย็นเนี่ยกระเตื้องขึ้นมาตีตื้นกันมาทำกำไรได้แล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่า5หุ้นได้ถึง4หุ้นหลุดแค่อินเดียที่สำคัญเราได้2เด้งเพิ่มมาอีกนะครับจากไทยเย็นกับสิงคโปร์เท่ากับว่าเช้าถึงหุ้นเย็นเนี่ยเราได้2เด้งไป4หุ้นแล้วนะครับไปต่อด้วยหุ้นขวัญใจมหาชนที่หลายคนไม่เล่นอินเดียไม่เล่นอียิปต์ไม่เล่นสิงคโปร์ไม่เล่นลาวซะละไปเล่นแต่ฮานอยฮานอยบางวันก็หลุดกระจายนะแต่วันนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลยอะไรครับนอยกาชาติ3ตัวบน334 2ตัวล่าง35เข้ารูด4บนเข้ารูด5ล่าง2เด้งอีกแล้วครับเท่ากับ2เด้งเอานับจริงๆนะนิกเกอิเช้า1ไต้หวัน2นิกเกอิบ่าย3ไทยเย็น4สิงคโปร์5นอยกาชาติ6ว้าววันนี้ต้องบวกกำไรแน่นอนนะ2เด้ง6ตัวอย่างนี้คุณได้ดับเบิลไป6ครั้งใครบอกเสียนี่ต้องเอามาเงกเคาะกันหน่อยแล้วนะครับต่อด้วยฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3ตัวบน325 2ตัวล่าง68ลูด5ข้างบนได้อีก1เด้งครับฮานอยพิเศษ3ตัวบน0401โอ้ย4ไปอยู่หลักร้อยข้างล่าง91ฮานอยพิเศษหลุดไปฮานอยปกติ485 4ไปอยู่หลักร้อยอีกแล้วเข้ารูด5บนนะครับยังได้รูด5นะครับ485เข้ารูด5บน1เด้งข้างล่าง2 3หลุดไปฮานอย VIP 460นั่นไง4ไปอยู่หลักร้อยอีกแล้วโอ้โหดาวไปอยู่ตำแหน่งเขาเรียกว่าเดินไปอยู่ที่เดิมเป๊ะเลยนะครับฮานอยพิเศษนี่401ฮานอยปกตินี่485ฮานอย VIP นี่460โอ้โหทำให้ข้างล่าง63ฮานอย VIP เลยหลุดตามไปเลยแต่ไม่เป็นไรครับฮานอยไม่เสียครับเข้าฮานอยกาชาติ2เด้งฮานอยเฉพาะกิจ1เด้งฮานอยปกติ1เด้งเท่ากับว่า3ฮานอยนะครับหลุดแค่2แล้วฮานอยเนี่ยเท่ากับเราได้4เด้งสรุปแล้วเมื่อวานหุ้นมี20หุ้นนะครับหยุดไป1หุ้นก็คือลาวพัฒนาวันพฤหัสไม่มีก็เลยเหลือ19หุ้น19หุ้นเนี่ยนะครับบวก11นะครับเข้า11เราบอกแล้วถ้า20หุ้นเนี่ยเข้า10หุ้นก็ถือว่าโอเคแล้วถ้าเข้า11คือได้กำไรหลุดไม่เข้าไป8หุ้นแต่เดี๋ยวก่อนเราได้2เด้งถึง6หุ้นได้เด้งเดียว5หุ้นวันนี้เป็นวันดีมากเลยนะวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยวันพฤหัสเมื่อวานเป็นวันดีมากเลยนะเพราะอะไรครับเพราะว่า2เด้งเนี่ยได้มากกว่าเด้งเดียวอีกคือ2เด้งเนี่ยเข้ามากกว่าเด้งเดียวอีกเข้า6หุ้นเด้งเดียวเข้าแค่5หุ้นจะไม่ได้กำไรได้ยังไงครับเชียร์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 ตามผมเลยเล่นแบบเซตปี64ผมทำมาคนที่ตามผมเนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยได้กำไรเป็นกอบเป็นกำผมขอท้าพิสูจน์เลย64ผมทำสำเร็จมาแล้วแล้วผ่านมา3ปีประสบการณ์นะครับวิชาผมมันจะเพิ่มเติมมาขนาดไหนผมมั่นใจมากนะก็เสาร์อาทิตย์คุณเข้าไปเล่นสไตล์คุณเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ผมไม่ชอบหุ้นดิจิตอลผมไม่จัดเซตให้ผมจะจัดเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์แต่ว่าเสาร์ที่ผมก็มีเลขวางให้เหมือนเดิมถ้าคุณคิดว่าเทคนิคของผมดีติดต่อเข้ากลุ่มเลยถ้าคุณเล่นสไตล์แบบเดิมๆคุณไม่ต้องเข้ากลุ่มครับคุณอยากเล่นหุ้นไหนเล่นไปคุณก็ไม่คุณดู YouTube พอแต่ผมจะบอกให้นะการที่เล่นแบบปกติเล่นแบบธรรมดาการลงทุนหวยลงทุนสลากกินแบ่งลอตเตอรี่มันถูกยากเจ้ามือก็ถึงรวยเพราะว่าโอกาสเราจะถูกอ่ะคนที่จะรวยได้กำไรจากหวยมันยากฉะนั้นถ้าคุณลงทุนแบบธรรมดาเบสิกอ่ะคุณจะไปชนะคุณจะได้กำไรได้ยังไงทุกวันนี้คุณลงแบบเบสิกพอคุณมาเห็นผังผมคุณงงบอกโอ้ยุ่งยากเล่นยากอ่ะคุณกลับไปเล่นแบบปกติของคุณก็ผมบอกแล้วไงถ้าคุณเล่นแบบง่ายๆน่ะมันจะไปชนะได้ไงฉะนั้นเล่นแต่แบบผังคุณไม่ต้องมางงหรอกครับคุณเข้ากลุ่มมาเดี๋ยวผมอธิบายผมมีเทคนิคบอกคุณทุกวันแหละเล่นแบบใช้ค่าเฉลี่ย20ตัวหลักการเราเล่นเป็นทีม
แต่ละหุ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นทีมเดียวกันบางครั้งหุ้นใหญ่เข้าช่วยหุ้นเล็กบางครั้งหุ้นเล็กนะครับหนูยังไม่ช่วยกัดเชือกให้ราชสีห์ได้เลยบางครั้งหุ้นเล็กทำกำไรอย่างวันเนี้ยหุ้นใหญ่มีเข้านิกเคอิตัวเดียวนอกนั้นหุ้นเล็กช่วยกู้ชีพมาเลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นไต้หวันหุ้นไทยเย็นหุ้นสิงคโปร์นอยกาชาดเห็นไหมครับหุ้นพวกนี้เป็นหุ้นที่คุณไม่ค่อยรู้จักหรือคุณไม่ค่อยลงทุนหุ้นเล็กเนี่ยที่คุณมองข้ามเนี่ยช่วยชีวิตเราไว้นะได้สองเด้งถึง6หุ้นด้วยกันฉะนั้นเราอย่าไปมองชื่อหุ้นบางคนลงทุนแต่ฮานอยเล่นยากครับเขาเรียกหุ้นปากเซียนเจ้าแม่ที่ให้เลขรัฐบาลดังๆพอมาให้ฮานอยก็หลุดกระจายเหมือนกันเข้ากลุ่มได้เลยครับเข้ากลุ่มตอนนี้ผมมีของขวัญของมงคลเป็นตัวช่วยเสริมให้อีกเป็นของขวัญปีใหม่นะครับติดต่อคอลเซ็นเตอร์เลยเข้ากลุ่มรายวันนะครับแล้วก็เข้ากลุ่มรัฐบาลก็เดี๋ยวใกล้ออกอีกแล้วเมื่อวันที่30เน้นมากๆเลยอยากให้ท่านนะครับได้รัฐบาลจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันนะครับไปดูผังของวันนี้นะครับวันนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวการเงินเป็นดาวจันทร์เลข2ดาวโชคลาภเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5แล้วก็ดาวพฤหัสบดีเลข8วันนี้ผังเซตเนี่ยวันศุกร์เนี่ยเป็นศุกร์สุดสัปดาห์เนี่ยศุกร์สมหวังเนี่ยยังมีหุ้นเซตให้หุ้นเซตให้คุณรูด5กับ6นะครับทั้งฮานอยด้วยผมจัดให้เป็น5กับ6เพราะว่าวันนี้6เป็นดาวเจ้าเลิก5เป็นดาวโชคลาภแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคด้วยจัดรูปไป5 6นะครับในผังเปิดตั้งแต่ผังเปล่าดูผังเปล่าเลยเช้านิเคอิลาวทีวีจีนหางเสงไล่ไปเลยนะไต้หวันนิเคอิจีนเกาหลีจีนหางเสงนะครับบ่ายแล้วก็ลาวสตาร์ไทยเย็นสิงคโปร์อินเดียอียิปต์แล้วก็เซตมหาชนนะครับหน่วยการชาติหน่วยเฉพาะกิจหน่อยพิเศษหน่อยปกติหน่อย VP วันนี้มีราวพัฒนาด้วยทั้งหมด20หุ้นคุณรูดไปเลยครับ5 6เข้าเกิน11หุ้นคุณมีกำไรแล้วถ้าเข้า2เด้งแบบเมื่อวานนี้นะครับ6หุ้นแล้วถ้ามี3เด้งอีกนะวันศุกร์เนี่ยนะครับคุณปิดจ๊อบสวยเลยนะครับเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวไปกินพิซซ่านะครับไปกินสุกี้ได้เลยนะครับหรือไปกินโออิชิสายพานเลยนะครับไปกินแบบสเปเชียลด้วยนะนะครับวันนี้รูด5 6นะครับเลิกดีด้วยนะครับเป็นมหาธนูแห่งเลิกแล้วก็ดิถีเป็นสุภะวันนี้ขออวยพรให้ท่านปิดวันศุกร์สวยๆเอาเงินนะครับไปฝากบัญชีเข้าบัญชีไปฝากนะครับแล้วก็กำไรก็เอาออกกำไรออกมาเล็กน้อยเล่นเสาร์อาทิตย์พอขำๆนะครับพอได้ลุ้นนะครับไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุกันต่อเลยนะครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่20สองธันวาแล้วอู้เหลืออีกไม่กี่วันก็จะสิ้นเดือนสิ้นปีกันละนะครับอาจารย์โอให้ฮานอยนะครับเด่น3รอง5เจาะ30 53 51แล้วก็32นะครับฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น6รอง3เจาะ62 46 34 33แล้วก็ฮานอย VP นะครับอาจารย์โอให้เด่น8รอง2เจาะ29 58 78แล้วก็25วันนี้มีลาพัฒนาด้วยนะครับจันโอให้เด่น7รอง3เจาะ73 35 20 23นะครับครบแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงานไหว้ครูวันที่1มกราคมนี้ทีมงานตอนนี้ก็ทำบายสีนะครับแล้วก็นำองค์เทพนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับองค์ปู่ฤาษีองค์พญานาคแล้วก็เตรียมเซตบารมีพิธีนะครับที่ฐานตั้งฐานประดับเอาฉัตรเอาอะไรมาเริ่มมาทำกันแล้วนะครับแล้วก็ติดไฟแสงสีนะครับแล้วก็ทำใบสีอีกเยอะนะครับประดับประดากันก็เริ่มเซตแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกนะครับ 8-9 วันนะครับก็จะถึงปีใหม่ก็อยู่งานไหว้ครูท่านที่สนใจจะร่วมงานร่วมจัดงานนะครับก็คงไม่ได้ไปเพราะว่ามันอยู่ไกลแล้วว่ามันจัดในที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็อาจจะเดินทางลำบากนิดนึงท่านที่อยากจะสนับสนุนในการจัดงานไหว้ครูก็สามารถนะครับร่วมตามกำลังได้ติดต่อคอลเซ็นเตอร์หรือนะครับจะฝากให้ผมจุดเทียนเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตในปี67ก็599ครับจุดเทียนให้2เล่มแล้วก็ถือว่านะครับปัจจัยตัวนี้ก็จะได้มาร่วมกันในการที่จะซื้อนะครับผลไม้แล้วก็ใบสี
ต่างๆนะครับดอกไม้ต่างๆมาจัดพิธีกันนะครับ599แบบที่2เนี่ย999ท่านจะได้แถมสร้อยคริสตัลเสริมโชคลาภการเงินให้1เส้นนะครับแล้วก็ยังร่วมนะครับเป็นนะครับผู้ร่วมจัดงานไหว้ครูร่วมกับผมด้วยนะครับก็ติดต่อ call center ได้เลยจะเลือกแบบที่1หรือแบบที่2วันที่1มกรานะครับก็จุดเทียนเสริมโชคลาภการเงินเสริมดวงชะตากันแล้วอย่าลืมนะครับกระจกนะครับตอนนี้ดีใจมากหลายท่านได้เซตรายวันไปทุกวันสั่งกันมาคนละ5บาน5บานฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพราะว่าการกดติดตามเนี่ยนะครับอยู่ข้างล่างบางทีพูดคนงงอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงหน้าปกคลิปไปนะครับท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยเขาจะแจ้งเตือนนะบางทีผมจัดคลิปเพิ่มเติมเพื่อจะสรุปตัวเลขให้เนี่ยบางทีท่านหาไม่เจอกดติดตามมันจะมีข้อความนะครับขึ้นมาเลยว่ามีคลิปใหม่ของอาจารย์ชาญชื่อคลิปอะไรเราก็กดเข้าไปดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมนะครับฝากนะครับติดตามชมเลขกันโชคจักรราศีงวดวันที่30ธันวาคมนะครับงวดรัฐบาลนี้หวังไว้อย่างยิ่งว่าท่านจะมีโชคมีลาภมีเงินไปเที่ยวปีใหม่กันเลขดับก็นำเลขดับไปตัดจะได้ไม่ต้องไปลงทุนตัวเลขที่มันไม่ออกเอาเงินที่จะลงทุนตัวเนี้ยไปเน้นเลขเด่นของเราถูกมาเราจะได้กำไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มี5ราศีที่จะมีโชคนะครับเข้า3 4งวดติดแล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับงวดที่แล้วก็ชาวราศีกุมก็ออกทั้งบนทั้งล่างเลย57บน85ล่างงวดนี้5ราศีเท่านั้นเองที่จะมีโชคก็เข้าไปดูกันนะครับแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมจัดเบอร์มงคลไว้ให้นะครับก็จาก 7-8,000 เหลือ 2,999 ใครที่ปีใหม่แล้วอยากเปลี่ยนเบอร์ใหม่ๆเกี่ยวกับการเงินโชคลาภเน้นนะครับเกี่ยวกับการเงินโชคลาภเพราะว่าเรื่องอื่นๆเดี๋ยวพอมีการเงินที่ดีนะมีโชคลาภเข้ามาเยอะมีรายได้เข้ามาเยอะเดี๋ยวความรักนะครับเพศตรงข้ามก็จะวิ่งมาหาเรานะครับแล้วก็ผมดูดวงให้แล้วนะครับมีคนบอกว่าอาจารย์ปีนี้ไม่ดูดวงให้เหรอดูดวงให้ครับจะทำนายปี67ให้ร่วมกับอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ยังมีเลขรัฐบาลแจกฟรีให้ด้วยในเล่มการดูดวงของผมเนี่ยไม่ได้ดูออนไลน์ทาง LINE นะครับผมคุณส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาผมดูเสร็จผมจัดหน้าพิมพ์เข้าเล่มนะครับในเล่มก็จะมีครับในแผ่นยันพิชัยสงครามมีเลขรัฐบาล24งวดเพิ่มเติมเสริมให้ด้วยนะครับก็เสร็จแล้วก็ส่งให้ท่านไปอ่านจะได้กลับไปย้อนดูได้ว่าผมเน้นช่วงไหนที่คุณจะมีโชคเลขเด่นเป็นเลขอะไรเราก็เน้นกันอยู่นะครับก็สามารถติดต่อ call center บอกว่าจะให้อาจารย์ช่วยเช็คดวงปี67ให้นะครับก็เมื่อวานปังมากเลยนะครับ2เด้ง6หุ้นวันนี้ขอให้มี2เด้งหลายๆหุ้นแล้วก็มี3เด้งนะถ้าเป็นไปได้อยากให้เข้า4เด้งไปเลยนะครับอย่าฟังเฉยๆนะครับลงทุนตามเซตอย่างที่ผมบอกด้วยนะเล่นแบบเซตเล่นแบบไม่ปกติเล่นแบบนะครับคนมีวิชาความรู้นะครับได้ทีได้เยอะๆนะครับแล้วก็เข้ามาในกลุ่มนะครับเดี๋ยวมกราผมจะทำแบบ2เซตให้มีคนขอมาว่างบน้อยเดี๋ยวผมจะทำแบบเซต10หุ้นให้อ่ะเซต20หุ้นเนี่ยสำหรับคนนะครับใจใหญ่ใจถึงนะครับได้แล้วต้องได้เยอะๆ20หุ้นเนี่ยมันได้เยอะอยู่แล้วล่ะเข้า2เด้งมา6คู่เนี่ยได้เป็นกอบเป็นกำแต่ถ้าใครงบน้อยมักน้อยนกน้อยทำนกน้อยทำรังแต่พอตัวก็เดี๋ยวจัดให้ครับ10หุ้นนะครับเซต1เท่ากับมี2เซตผมทำงานเพิ่มขึ้นให้คุณอีกอยู่เซตเดียวก็เหนื่อยแล้วทำให้คุณเหนื่อย2เซตสนใจก็เข้ากลุ่มเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ในกลุ่มนะครับแล้วก็จะมาเฉลยที่หน้าจอนะครับวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆได้ค่าข้าวกันเยอะๆค่ากับข้าวมันน้อยไปก็ขอให้ได้ค่านะครับอาหารหมูกระทะบุฟเฟ่กันเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันนะครับวันเสาร์ก็พรุ่งนี้ก็ยังมีหุ้นให้ลงทุนเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ